ทำกิจที่เราควรทำที่เราได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลสละเวล่ำเวลาที่เราได้ตั้งใจมาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในจิตใจของเราเต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วสำเร็จด้วยความตั้งใจความปฏิบัติจริงเราก็จะได้รู้ธรรมะที่แท้จริงหรือเห็นธรรมะของจริงเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นทรงสั่งทรงตรัสสั่งสอนด้วยพระวาจาอันเป็นสัตย์อันเป็นจริงพระองค์ไม่เคยตรัสคำใดอันเป็นคำที่ไม่จริงและไม่มีประโยชน์แม้แต่ละคำสามารถนำมาใช้เป็นคติตัวอย่างนำมาซึ่งให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราผู้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างดีเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระองค์จึงเป็นสวากขาโตภควาตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ดีแล้วพระองค์ทรงตรัสดีพร้อมด้วยอัตพร้อมด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ขาดตกบกพร่องเราสามารถที่แยกแบ่งเอาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เหมาะสมตามเพศตามภูมิตามวัยของเราได้พระองค์ได้แสดงไว้อเนกปริการมีหลายหลายอย่างเหมือนกับยาบำบัดโรคที่ในแพทย์ท่านปรุงไว้ให้เหมาะสมแก่โรคหลายๆอย่างสามารถบรรเทาทุกข์ผู้ที่มีผู้ที่เป็นโรคต่างๆกันฉันใดสวากขาตธรรมอันเป็นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ทรงแสดงให้ประชาชนผู้มีอุปนิสัยมีปัจจัยที่อาศัยตกแต่งมาต่างๆกันไม่สม่ำเสมอกันบางคนมีอินทรีย์อย่างอ่อนบางคนมีอินทรีย์ปานกลางบางคนมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงตามเหตุปัจจัยนั้นๆเพื่อจะได้เลือกไปใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมแก่บุคคลผู้มีอินทรีย์ของตนของตนให้เหมาะสมเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงพยายามที่จะเลือกธรรมะให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยจริตจิตใจของเราว่าเราจะทำขนาดไหนกำหนดอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจิตใจของเราจะสงบจะรวมตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติระลึกรู้ตัวของเราอยู่เสมอเราก็ใช้อุบายยึดยกธรรมะข้อนั้นนั้นเข้ามาศึกษาและอบรมปฏิบัติไปตามระดับเราก็จะได้รับผลตามลำดับที่เราพยายามสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเราควรพยายามตั้งอกตั้งใจเพื่อให้จิตใจของเราได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องตามทิศทางที่พระองค์ได้พาดำเนินมาจะเป็นนิสัยอย่างไรก็ตามการเจริญสติต้องถูกกับนิสัยทุกๆคนเพราะทุกคนนั้นมีอวิชชามีความหลงความลืมเป็นธรรมดาผู้ที่เกิดมาเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกหัดอบรมสิ่งเหล่านี้ย่อมมีประจำอัตภาพทุกๆคนเพราะฉะนั้นสติจึงเราทุกคนจะละเว้นไม่ได้จำเป็นจะต้องเจริญทุกคนจะต้องเจริญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์สตินั่นถ้าเราเจริญให้แก่กล้าแล้วยังเป็นกำลังของจิตยังเป็นอินทรีย์ของจิตยังเป็นโพชฌงค์องค์ตรัสรู้ของจิต
ให้จิตได้บรรลุธรรมตามลำดับจนถึงทำจิตใจของเราให้สงบเป็นอย่างยิ่งด้วยอำนาจแห่งสติสตินี่เป็นธรรมที่มีอุปการะคุณในกุศลธรรมทั้งหลายทำให้จิตได้รับความฉลาดอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นสตินี่เป็น ธรรมที่เราทั้งหลายควรเจริญเมื่อสติความระลึกได้ตลอดถึงเราพยายามที่จะกำหนดรู้ตัวท่านเรียกว่าสัมปชัญญะเป็นคู่กันเมื่อระลึกแล้วก็รู้ตัวเป็นคู่กันไปในตัวเพราะฉะนั้นธรรมหมวดนี้ท่านจึงได้แสดงเป็นคู่กันท่านเรียกว่าสัมปชัญญะให้มีความรู้ตัวสติให้มีความระลึกพูดโดยรวมแล้วก็มีความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจะเราจะระลึกกายในกายเป็นต้นว่าลมหายใจเข้าออกนี่เป็นสังขารของร่างกายเป็นธาตุลมธาตุลมทำไมถึงจะเป็นเครื่องอบรมทำให้สติสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะธาตุลมหายใจนี่เป็นอาหารที่ขาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวจะพูดถึงอาเปรียบด้วยอาหารด้วยยาต่างๆแล้วธาตุลมใช้มากกว่าเพื่อนมีอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นแต่ธาตุลมนี่มันมีอยู่ทั่วไปหาได้ง่ายเราจึงไม่เป็นภาระหนักถ้าจะต้องรับจ้างซื้อขายกันเหมือนกับธาตุอื่นๆเหมือนกับอาหารการกินอย่างอื่นแล้วเราจะลำบากมากทีเดียวจะไม่มีเวลาได้นิ่งนอนใจเลยเพราะธาตุลมมันหมดหาได้ยากต้องแย่งกันคอรัปชันกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธาตุลมที่มีอยู่ทั่วไปโดยไม่เคยขาดตกบกพร่องเราก็สามารถที่จะเอามาใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและทั้งตื่นเพราะฉะนั้นธาตุลมนี้จึงเป็นเครื่องกำหนดสติให้เกิดความรู้ตัวติดเนื่องกันได้อย่างดีโบราณอาจารย์ท่านจึงสอนให้กำหนดเอาเป็นเครื่องทำสมาธิภาวนาได้ธาตุลมนี่เวลาเรากำหนดระลึกรู้ลมเข้าแล้วก็รู้ลมออกแล้วก็รู้เราเพียงแต่รู้เข้าออกเป็นเรื่องธรรมดาปกติของธรรมดาเราเพียงแต่คอยจับรู้เท่านั้นท่านเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ในทางสี่แพร่งหรือทางสี่แยกแล้วคอยดูคนที่เดินผ่านไปมาเราไม่จำเป็นจะต้องเดินเอาตาไปมองเดินไปตามคนเพียงแต่เราตั้งอยู่ในตรงใดตรงหนึ่งใครผ่านมาตรงนั้นก็เห็นก็นับหนึ่งใครผ่านมานับสองคนเข้าคนออกก็เห็นได้ตามลำดับเป็นไว้แต่เราเผลอถ้าเราไม่เผลอเราก็เห็นตลอดทุกคนได้ทุกคนทีเดียวรู้ได้ทุกคนถ้าเราจะนับมีจำนวนเท่าไรเราก็นับได้รวบรวมรู้จักจำนวนได้ชั้นใดก็ดีลมหายใจเข้าออกก็เช่นเดียวกันเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าออกตามลมเพียงแต่ตั้งอยู่ในปลายดั้งจมูกกำหนดรู้เวลาลมเข้ายาวก็รู้เพียงแต่รู้ว่ามันเข้ายาวมันก็สัมผัสให้เรารู้เวลาออกยาวก็รู้ว่าออกยาวเข้าสั้นก็รู้ว่าเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าออกสั่นเพียงแต่รู้คือตัวความรู้เนี่ยเป็นเครื่องสำคัญเป็นธรรมที่เราต้องการเพื่อกำจัดความเผลอคือความไม่รู้ความไม่รู้เป็นสิ่งที่สำคัญในทางอกุศลที่เราจะต้องแก้ไขความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญในฝักฝ่ายมรรคเป็นหนทางที่รู้เป็นทางกุศลเราควรเจริญถ้าเรามีสติรู้มากเท่าไหร่สิ่งที่ไม่รู้ก็ลดน้อยถอยลงถูกเราถูกกระจัดไปขับไล่ไปแต่ความไม่รู้ท่านอุปมาเหมือนกับที่มืดที่มืดกับที่สว่างถึงแม้ว่าเกิดคนละเวลากันแต่มันก็อยู่ในที่เดียวกันเมื่อวัตถุทำให้สว่างคือไฟหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
ความมืดก็อยู่ไม่ได้หายไปไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนหาไม่เห็นไม่มีที่เก็บไม่มีที่ไว้เวลาไฟดับมันก็เกิดขึ้นทันทีในที่นั่นแหละความสว่างไม่ทราบไปซ่อนอยู่ที่ไหนหาไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องหาถ้าเรามีไฟต้องการกระจายมืดแล้วก็เปิดขึ้นมามันก็หายเองชั้นใดก็ดีในจิตใจของเราความไม่รู้ท่านอุปมาเหมือนกับความมืดความรู้เปรียบอุปมาเหมือนกับความสว่างเพราะฉะนั้นเราสร้างสติระลึกรู้ตัวขึ้นมาแล้วความไม่รู้ก็หายไปหายไปเองไม่ต้องหาไม่ต้องขับไล่ไม่ต้องทำอะไรมันก็หายไปเองเพียงแต่ให้มีความรู้ฉะนั้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วทำมันเป็นกำลังติดต่อเนื่องกันสามารถติดตั้งมั่นแล้วเราก็สามารถสอดส่องสิ่งที่อยู่ในนั้นๆมองเห็นได้ชัดถ้าหากตาของเราดีแต่ถ้าตาของเราไม่ดีพอแล้วถึงมีแสงสว่างจะอยู่วัตถุเหล่านั้นมีอยู่เท่าไหร่แต่ก็ยังไม่เห็นชั้นใดก็ดีแม้สติเราระลึกรู้อยู่แล้วสัมปชัญญะก็รู้อยู่แล้วแต่เมื่อญาณยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันกว้างขวางออกไปแต่ก็สามารถจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากำลังอยู่นั้นถึงอย่างนั้นก็ยังมีประโยชน์อย่างน้อยเรารู้ว่ามันมีความสุขมีความเบามีความสบายถึงไม่มียานอย่างอื่นให้รู้ถึงทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเราทำติดต่อเนื่องกันไปความกัดขัดขวางสิ่งที่ขัดขวางจิตใจไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นสิ่งเหล่านั้นถูกทำลายไปแล้วย่อมสามารถที่จะรู้ได้ไปตามระดับเพราะจิตใจมีธรรมชาติรู้อยู่แล้วเมื่อไม่มีสิ่งขัดขวางแล้วไม่ต้องห่วงปัญญาจะไม่เกิดญาณจะไม่เกิดความรู้จะไม่เกิดมันเป็นธรรมชาติรู้อยู่แล้วเมื่อเรากำจัดความหลงความโมเมาความเลินเด้อมานะถือตัวอาหารการมังการปากว่าอันใจไม่มีในจิตใจจิตใจสงบละเอียดลงไปตามระดับแล้วมันมีกำลังในทางสมาธิเรียกว่าสมาธิพลังมันมีกำลังในสติที่ตั้งมั่นมีกำลังในความพยายามเมื่อประชุมกันทำงานแล้วกำลังปัญญาที่จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้แจ้งชัดสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่ในที่นั้นย่อมประจักษ์แก่บุคคลผู้มีจิตใจอันตั้งมั่นไม่งอนแงนของแก่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเจริญกิจในเบื้องต้นคือสติให้มีกำลังก่อนให้มีความระลึกความรู้ตัวก่อนเมื่อความรู้ตัวละเอียดตั้งมั่นแล้วต่อไปนั้นไปกุศลซึ่งเป็นสหธรรมทั้งหลายก็มาอุปถัมภ์อุดหนุนให้เราทั้งหลายมีความสงบละเอียดไปตามลำดับจนมีความผ่องใสในจิตใจสะอาดและสามารถจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่มีอยู่อย่างไรเราก็เห็นเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงเรียกว่ายถาโพธิญาณทัศนะมีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรก็เห็นรู้อยู่อย่างนั้นเมื่อเราเห็นตามความจริงแล้วทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์เราก็เห็นทุกข์นั้นแจ้งประจักษ์แต่ก่อนเราได้ยินแต่ท่านเทศน์ท่านสอนเวลาจิตมันเป็นสงบลงไปแล้ว
ความจริงของนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นในใจของเราทำให้เราเชื่อมั่นว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ขันนี้เรามีทุกข์แน่นอนเราไม่มองเห็นขันนี้มีความสุขแม้แต่น้อยเพราะเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงต่างๆเต็มไปด้วยความเจ็บความไข้ต่างๆเต็มไปด้วยความชราคำขาดทุดโทรมจากทุกวันทุกเวลาเต็มไปด้วยมรณะเราดูในนามก็เต็มไปด้วยผัสสะเวทนาเต็มไปด้วยตัณหาเต็มไปด้วยอุปาทานสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยให้มีรูปคือชาติชราพยาธิมรณะอาศัยซึ่งกันและกันเพราะทั้งรูปทั้งนามเราก็เห็นชัดว่าเป็นสภาวะที่พึ่งไม่ได้ไม่ควรมั่นใจว่าเราจะได้ความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้สิ่งนี้เพราะมันเห็นชัดอย่างนี้จึงเกิดความเบื่อหน่ายจึงเกิดความคลายยินดีไม่หลงยึดมั่นถือมั่นอหังการมมังการเราสามารถจะมองเห็นยิ่งเห็นสิ่งที่นี้เป็นทุกข์มากเท่าไรแต่จิตใจนั้นมีความสุขเราก็มองเห็นได้สองอย่างคือส่วนผู้รู้ที่เราเจริญนั่นที่เรารักษานั่นผู้รู้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ขันไม่ใช่อนิจจังไม่ใช่ทุกขังไม่ใช่อนัตตาสิ่งนั้นคือสิ่งรู้อนิจจังสิ่งนั้นสิ่งรู้ทุกขังสิ่งนั้นคือสิ่งรู้อนัตตาสิ่งที่ถูกรู้คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะอีกส่วนหนึ่งเป็นภายนอกเพราะฉะนั้นเราเห็นอนัตตากับอัตตาไม่ใช่อันเดียวกันเมื่อสิ่งอนัตตาไม่สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วส่วนสิ่งที่เป็นอัตตาเราก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันไม่มีแต่ไม่ใช่ว่ากล่าวโดยที่เดียวเพราะความรู้มันยังมีอยู่มันรู้ว่าอนัตตามีอยู่มันรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาอยู่เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านดับเฉพาะส่วนทุกข์ส่วนกิเลสส่วนอนิจจังส่วนทุกขังส่วนอนัตตานั้นส่วนสิ่งใดที่นอกเหนือนั้นยังมีอยู่อย่างไรท่านก็เอามาใช้อยู่อย่างนั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไปแล้วส่วนธาตุทั้งหลายต่างๆซึ่งเป็นธาตุดั้งเดิมมันก็อยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหมือนร่างกายของเราซึ่งแม้ว่าแตกสลายดับเผาไปเผาแล้วไม่ใช่ว่าดับทั้งหมดส่วนธาตุน้ำก็มีอยู่ในโลกไม่เห็นมันหายไปไหนธาตุดินก็มีอยู่ในโลกใครจะไปทำลายมันธาตุไฟก็มีอยู่ในโลกธาตุลมก็มีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นธาตุภูตธาตุเหล่านี้มีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาส่วนวิญญาณธาตุมันก็เป็นวิญญาณธาตุไม่เป็นของใครไม่เป็นเราเป็นเขาเหมือนกับธาตุดินไม่เป็นของใครไม่เป็นเราไม่เป็นเขาธาตุน้ำไม่มีใครเป็นของสูญเปล่าจากอัตตาตัวตนนี่เมื่อจิตเห็นทุกข์แจ้งประจักษ์ดังกล่าวมาแล้วรู้จักแยกส่วนแบ่งส่วนแล้วอะไรเป็นอะไรเขาก็รู้กิจที่เราจะต้องทำหรือไม่ต้องทำมีอะไรมันก็ต้องรู้เหมือนกับเราบริโภคอาหารมันยังหิวอยู่เราก็ต้องรู้ตัวเองยังหิวอยู่เมื่อมันอิ่มแล้วไม่บริโภคอีกแล้วพอแล้วมันก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงจะไม่รู้ขอให้เราทั้งหลายเดินให้ถูกทางสิ่งเหล่านี้ถึงเวลาแล้วมันรู้เป็นสันทิสโกเราจะแจ้งประจักษ์เห็นแจ้งด้วยเฉพาะตัวของเราเองเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้อง
ต่อไปนี้ยังการบรรยายยุทธนิสกรเพื่อเราทั้งหลายได้กำหนดภาวนาจนตามสมควรเกินเวลาที่ได้ตั้งไว้แต่จึงขอเลิก